เชิญครับตอนเนื่องจากช่วงเช้านะคะไม่ตลาดหุ้นไทยเบามากเลยนะคะวันนี้ครับผมวันนี้ต้องบอกว่าในส่วนของตลาดน้ำมันกับตลาดในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเบาน้ำมันเนี่ยอาจก็ไม่ผันผวนมากเวลาตลาดอเมริกาปิดนะครับแล้วก็คืนนี้อเมริกาปิดนะครับตลาดหุ้นปิดนะครับก็จะเปิดทำการพรุ่งนี้โดยปกติแล้วตลาดทองคำน้ำมันเนี่ยจะแอคทีฟในช่วงของตลาดของอเมริกาเทรดนะครับในช่วงของตลาดยุโรปเทรดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแกว่งตัวมากนะครับแล้วก็ส่วนของตลาดดาวโจนส์เนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่คนจับตานะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยตลาดดาวโจนส์ค่อนข้างที่จะเทรดในลักษณะที่ยังไงล่ะหรือว่าหวือหวาใช่แล้วก็แกว่งตัวค่อนข้างมากทีเดียวทำให้คนค่อนข้างระมัดระวังนะครับถ้าดูในแง่ของตลาดตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดยุโรปดูเด็ดนะครับในเชิงของตัวเลขในเชิงของ valuation นะครับตลาดยุโรปดูน่าสนใจดูเด็ดนะครับเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นเทียบกับอาเซียนเทียบกับในส่วนของอเมริกาตัวเลขของเยอรมันเนี่ยฟื้นตัวดีโตดีนะครับแล้วก็วาลูเอชั่นของเขาเนี่ยเรียกว่าถูกกว่าตลาดไทยด้วยนะครับในเชิงของ PE นะครับก็เป็นตลาดที่ตอนนี้อยู่ในเรดาร์หลายๆคนนะครับที่ถ้ามองในเรื่องของการที่จะกระจายเงินลงทุนไปต่างประเทศเนี่ยตลาดเยอรมันก็จะเป็นตลาดนึงที่ดูแล้วค่อนข้างน่าสนใจนะครับPE ก็ต่ำกว่าบ้านเราเยอะแล้วมั้ยคะพี่เขาอยู่ประมาณ13เท่าเศษเองครับแล้วก็กำไรของเขาเนี่ยมีการอัปเกรดเกิดขึ้นนะครับไม่เรียกว่าตัวเลขของเขาเนี่ยออกมาเนี่ยดีกว่าคาดนะครับแล้วก็ตัวเลขในเชิงของภาพแมโครเนี่ยก็ดูแล้วค่อนข้างดีนะครับค่ะก็บ้านเราก็เลยไม่น่าลงทุนเลยนะตอนนี้บ้านเราเหมือนกับว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาของตลาดเอเชียนะครับเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยมันยังมีทิศทางที่ยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าอเมริกาเนี่ยยืดระยะเวลาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปเป็นการประชุมเดือนธันวาเนี่ยดอลลาร์จะไม่ยอมอ่อนค่านะครับเพราะว่าตลาดจะยังคงติดกับในส่วนของการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับของดอลลาร์แล้วก็การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาครับได้ค่ะทั้งนั้นเองตลาดบ้านเราในวันนี้ก็คือก็อาจจะซบๆเซาๆกันหน่อยนะครับโอกาสที่เราจะเห็นเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยผมคิดว่ายังเป็นอะไรที่คาดหวังได้ยากนะครับการเมืองเองนะครับหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญถูกตีตกไปเนี่ยก็ต้องไปนับหนึ่งใหม่นะครับไปนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่คัดสรรนะครับคณะที่ขึ้นมาร่างและคำนวณกันใหม่นะครับแล้วก็ตรงนั้นอาจจะใช้ระยะเวลา30วันนะครับในการคัดสรรบุคลากรปีหนึ่งเลยนะพี่นะรายละเอียดครับแล้วก็ใช้เวลาในการร่างนะครับเป็นเสร็จแล้วก็ประมาณสัก7เดือนนะครับรวม2กระบวนการนี้ก็7เดือนแล้วก็กว่าจะมายื่นพิจารณาอะไรใหม่นี่นะครับก็อาจจะ10เดือนฉะนั้นถ้าดูในแง่ของตารางเวลาแบบนี้เนี่ยการเลือกตั้งปี2559เกิดขึ้นไม่ได้นะครับการเลือกตั้งก็จะเลื่อนไปสู่ปี2560ครับอย่างนี้ก็ดีสิพี่นโยบายจะได้ทำได้เต็มที่ปีนี้ไงก็ถ้าดูในเชิงของมุมบวกเนี่ยก็ดีตรงที่ว่าข้าราชการก็ไม่ต้องกังวล นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ก็อยู่ไปถึงปี2560ฉะนั้นในแง่ของนโยบายอะไรต่างๆก็ขับเคลื่อนไปนะครับก็คงไม่มีอะไรที่จะสะดุดนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของนโยบายต่างๆตอนนี้เราก็เห็นว่ามาตรการออกมาเนี่ยสนับสนุนการบริโภคผ่านกองทุนหมู่บ้านด้วยนะครับมาตรการต่อไปก็คงอาจจะไปเน้นเรื่อง SME ละนะครับเพราะ SME ตอนนี้ก็เรียกว่าอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยการให้ซอฟต์โลนให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับตรงนั้นก็น่าจะทำให้สถานะทางด้านการเงินของ SME หลายๆที่เนี่ยดูรีแลกซ์ขึ้นนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของตัวการลงทุนของภาครัฐเองเนี่ยนะครับก็สิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตามองนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการเปิดประมูลในส่วนของโครงการที่สามารถทำได้ง่ายนะครับอย่าให้สะดุดก็คือ ICT นะครับตรงนั้นเนี่ยอย่าให้สะดุดแล้วก็เดินหน้าต่อไปผมคิดว่าหลังจากนั้นแล้วความมั่นใจของคนในประเทศความมั่นใจของนักลงทุนก็คงจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นนะครับส่วนการดันในเรื่องของโครงการประมูลรถไฟรางคู่หรือการประมูลก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเรายังปักธงไว้ในปีหน้านะครับปีนี้เนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถผลักดันได้ทันนะครับโปรเจกต์ ICT ก็คือประมูล 4G น่าจะทำเสร็จในปีนี้แหละนะใช่ครับใช่ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในแง่ของอะไรที่เรามั่นใจระหว่างการประมูลในส่วนของ ICT กับการประมูลในเรื่องของการภาคก่อสร้างนะครับผมคิดว่า ICT เป็นอะไรที่เราดูค่อนข้างมั่นใจมากกว่านะครับตรงนั้นก็ถ้ารัฐบาลผลักดันโครงการประมูลรถไฟรางคู่ได้เร็วอันนี้ก็ถือว่าก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ถือว่าผมคิดว่าถ้าเสร็จได้ภายในปลายปีนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับค่ะค่ะก็ต้องใช้เม็ดเงินในประเทศในการหมุนเลยใช่ไหมฮะช่วงนี้ใช่ครับใช่ครับถ้าดูในเรื่องของเม็ดเงินฟันโซเนี่ยก็ต้องบอกว่าออกจากตลาดหุ้นของอาเซียนและของประเทศไทยนะครับต่อเนื่องเม็ดเงินไหลออกจากตลาดตราสารหนี้บ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูไปเนี่ยเราคงยังไม่เผชิญกับภาวะที่บอกว่าเงินตึงตัวนะครับดอกเบี้ยเราจำเป็นต้องขึ้นแม้ว่าเศรษฐกิจเราอยู่ในภาคของการชะลอหรือชะลอตัวคงไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นครับก็ถ้าเรามองกลับในสิ่งที่ดีก็คือนโยบายก็มีความต่อเนื่องนะคะแค่นั้นเองนะคะทีนี้ในแง่ของนักลงทุนในช่วงรอจังหวะนโยบายต่อเนื่องก็ต้องตามหุ้นกลุ่มนโยบายหรือยังไงคะครับก็แน่นอนครับในส่วนของหุ้นเกี่ยวกับการก่อสร้างหุ้นปูนซีเมนต์นะครับหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็หุ้นกลุ่มคอมเมอร์สก็น่าจะอยู่ในเรดาร์นะครับน่าอยู่ในเรดาร์ที่คนน่าจะจับตาสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะจับตาสำหรับภาพระยะสั้นก็คือกองทุนของกสิกรนะครับตอนนี้ก็แพลนของการระดมเงินนะครับตั้งเป้าไว้ 2,000 ล้านที่จะมาลงทุนในกลุ่มธนาคารนะครับในเซกเตอร์นี้นะครับก็ตอนนี้ก็เปิดขายนะครับตอนนี้ถามว่าระดับราคาของกลุ่มธนาคารระดับตรงนี้ผมคิดว่าก็ค่อนข้างเป็นระดับ value ที่ดีนะครับความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มนี้ผมคิดว่าค่อนข้างน้อยครับค่ะดูราคาก็ความเสี่ยงน้อยทีนี้เม็ดเงินของกสิกรนี่เขา active เมื่อไหร่คะตัวเขาตั้งเป้าขายกองทุนนะครับก็คือ 7-11 นะครับค่ะ7-11 ก็คือเดือนนี้นะครับเดือนกันยาโดยปกติแล้วเวลาได้เงินเลสฟันมาแล้วเราก็คงจะเห็นการขับเคลื่อนเกิดขึ้นหลังจากนั้นภายใน1สัปดาห์เลยครับอ๋อถ้างั้นเราซื้อหุ้นกลุ่มแบงค์ไปก่อนไหมพี่ก็น่าสนใจนะครับก็น่าสนใจเพราะว่ายังไงเม็ดเงินเนี่ยกองทุนก็น่าจะมาซัพพอร์ตในส่วนหุ้นกลุ่มธนาคารต่อเนื่องจากระดับปัจจุบันอยู่แล้วครับแล้วก็ผมดูว่าแรงขายของแบงค์เนี่ยในช่วงของ1เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราเห็นยอดการสะสมของ NVDR เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอ๋อในส่วนของกลุ่มแบงค์เหรอคะครับผมอ๋อค่ะคุณชมถ้างั้นแบงค์กลุ่มตัวไหนยังไงครับพี่นิดที่น่าสนใจตามฮะถ้าเราเล่นในธีมของ SME นะครับถ้าเราเล่นในธีมของ SME แน่นอนครับKBank SCB ก็จะค่อนข้างเด่นครับนะครับเป็นธีมของ SME นะครับในธีมของ High Purchase นะครับเช่าซื้อเนี่ยผมยังค่อนข้างลังเลนะครับเพราะว่าการเช่าซื้อเนี่ยมันเหมือนมันต้องปลดล็อกภาระหนี้สินของเก่าก่อนนะครับก็ถ้าเราดูจากไกด์แดนซ์ของธนาคารที่เกี่ยวกับในส่วนของการเช่าซื้อตัวตรงนะครับ 2-3 แห่งเนี่ยก็ยังดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ในเดือนหลังอาจจะยังคาดหวังกับในเรื่องของสินเชื่อที่จะโตขึ้นค่อนข้างยากนะครับตอนนี้เหมือนกับว่าอยู่ในช่วงของการประคองตัวประคองตัวข้อดีนะครับของหุ้นกลุ่มธนาคาร
ที่ทำเกี่ยวกับเช่าซื้อนะครับก็ดีก็มูลค่าของราคาตอนนี้คิดกลับไปในส่วนของอัตราเงินปันผลค่อนข้างสูงนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่กันระดับประมาณ 5% เศษๆเทียบกับเงินนะครับก็มากพอที่จะให้เราสามารถที่จะถือหุ้นได้สำหรับตัวการลงทุนระยะยาวนะครับถ้าพูดถึงปันผลแล้วโอเคใช่ไหมตัวเลขยังสวยอยู่ใช่ครับใช่ครับอ่ะได้ค่ะนี่กรอบของตลาดก็ประมาณนี้แหละฮะในช่วงนี้ก็คือครับกรอบของตลาดในสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับค่ะค่ะสัปดาห์นี้ผมคิดว่าดาวไซด์อาจจะอยู่ตรงระดับ1350ที่จับตานะครับแล้วก็อัพไซด์เนี่ยนะครับด้านบนน่าจะอยู่ประมาณ1380นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมค่ะก็ลงก็ซื้อขึ้นก็ขายในบริเวณนี้ก็สั้นๆคงเป็นลักษณะที่เทรดระยะสั้นไปก่อนนะครับเทรดระยะสั้นไปก่อนเพราะว่าตลาดช่วงนี้ยังมีความผันผวนผิดปกติอยู่ผมคิดว่าหลังจากวันนี้ตลาดจีนเปิดเราคงรอดูตลาดอเมริกาเปิดพรุ่งนี้ว่าการซื้อขายเป็นยังไงราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ไม่ค่อยแอคทีฟเพราะว่าตลาดอเมริกาปิดกองทุนของอเมริกาที่แอคทีฟในเรื่องน้ำมันส่วนใหญ่ปิดนะฮะเราคงจะเห็นภาพของน้ำมันชัดเจนขึ้นในวันอังคารวันพุธครับตลาดหุ้นไทยก็อาจจะมีแรงดันอะไรในกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะครับผมก็ต้องจับตาดูกันนะครับว่าภาพจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตลาดน้ำมันต้องบอกว่าเป็นตลาดที่ผันผวนมากแล้วก็ช่วงนี้เทรดกันแรงนะครับdirection ทิศทางยังไม่ชัดเจนครับกลยุทธ์ทางด้านฟิวเจอร์สำหรับตลาดไทยล่ะฮะครับถ้าดูในแง่ของกลยุทธ์นะครับของฟิวเจอร์เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูกันในส่วนของตัวดิสคาวนะครับดิสคาวของฟิวเจอร์ตอนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำนะครับลบ8นะครับถ้าคนมองในฝั่งช็อตตรงนี้เป็นไทมิ่งที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวดิสคาวนะครับส่วนลดระหว่างตัวสปอตกับตัวฟิวเจอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับค่าเฉลี่ยนะครับของตัวดิสคาวนะครับตอนนี้อยู่ที่-12นะครับในช่วงที่ตลาดแปรมากๆตลาดเป็นอะไรที่คนกังวลมากๆเนี่ยส่วนลดตรงนี้สามารถที่จะถ่านไปถึงประมาณลบ-20ครับค่ะก็ดูฝั่งช็อตใช่ไหมคะฮัลโหลครับค่ะดูฝั่งทางช็อตใช่ไหมคะกลยุทธ์ใช่ครับใช่ครับฮะได้ๆค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะเป็นกรอบของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณผู้ชมก็